سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้ความโปรดปรานกับเราให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐชะฮรุนมุบารักเดือนอันเปี่ยมล้นไปด้วยความจำเริญและสิ่งที่เป็นสิริมงคลเราจะใช้คำว่าชะฮรุนมุบารักเราจะไม่ใช้คำว่าชะฮรุนกะรีมเพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะให้ความจำเริญกับใครได้นอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เดือนนี้ก็เช่นเดียวกันพระองค์เป็นผู้ให้ความจำเริญพระองค์เป็นผู้ให้สิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายที่เราเรียกว่าเป็นเดือนที่อุดมและเปี่ยมล้นไปด้วยความจำเริญภาษาอาหรับคือมุบารักเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนี้เราทุกคนต่างทราบดีว่าเดือนอันประเสริฐนี้มีเวลาจำกัดเดือนในหลักการของศาสนามีอยู่สองแบบด้วยกันหนึ่งเดือนที่มีจำนวน29วันกับเดือนที่มีจำนวน30วันแปลว่าเดือนในอิสลามมีแค่2แบบ2ลักษณะเท่านั้นไม่29ก็30ตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งของเดือนนี้แล้วส่วนปลายทางจะไปจบที่29หรือ30ก็ด้วยหลักการซูมูลิรุยะติฮีวะอับติรูลิรุยะติมาตรฐานที่ศาสนาให้ไว้ไม่ว่าจะเข้าสู่การถือศีลอดหรือการยุติการถือศีลอดก็ด้วยรุยะด้วยรุยะคือด้วยการเห็นแปลว่าถ้าไม่เห็นก็นับเดือนเก่าให้ครบ30ถ้าเห็นก็แปลว่าเดือนนี้มีแค่29วันเท่านั้นทีนี้สิ่งที่อยากจะได้ตอกย้ำเพราะเรามาถึงครึ่งทางบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในบางเรื่องบางประการที่เกี่ยวกับหูกลมหรือหลักการปฏิบัติเพราะเรายังคงจะต้องใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนอีกครึ่งหนึ่งสิ่งที่อยากจะได้นำมาพูดคุยในคุตบะห์วันนี้ก็คือการทบทวนสิ่งที่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเสียศีลอดซึ่งเราก็จะได้หันมาทบทวนตัวเองว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วมันทำให้เราเสียศีลอดและการให้ถือศีลอดของเรานั้นเป็นโมฆะเพื่อที่จะรักษาวันแห่งการถือศีลอดที่เหลือนี้อย่างมีคุณภาพและเปี่ยมล้นไปด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตาและตอบแทนคุณความดีให้กับเราสมดังที่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับเรามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบินบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
อีมานันวะติซาบันเป็นการถือศีลอดที่เขามีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการถือศีลอดที่เขาหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบย้ำได้บอกกับเราว่าด้วยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์จะให้การถือศีลอดของบุคคลดังกล่าวที่ครบคุณสมบัติดังกล่าวนั้นได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่ผ่านมานี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่มีต่อเราทีนี้ทำอย่างไรที่จะให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้คือการได้รับการอภัยโทษนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการเกี่ยวกับการถือศีลอดและระวังสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดอย่างที่เราทราบดีการเสียศีลอดประมวลจากหะดีษและอัลกุรอานแบ่งเป็นประเภทได้7กลุ่มด้วยกันได้7ข้อด้วยกันได้7ประการด้วยกัน1อัลญิมาการมีเพศสัมพันธ์ในเวลากลางวันสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 2. อินซาลุลมานีอัมดันเอาบิคติยาริการที่เจตนาให้อสุจิเคลื่อนออกมาประการที่2เป็นการเจตนาทำให้เคลื่อนออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ด้วยการร่วมหลับนอนหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ตามประการที่3อัลอักลุวะชุรบการกินและการดื่มวะมาบิมานาฮุมาและสิ่งที่อยู่ในความหมายของทั้งสองแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรก็ตามที่มันทดแทนในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าสู่ร่างกายของเราสิ่งนั้นถือว่าทำให้เสียศีลอดวะมาบิมานาฮุมาสิ่งที่อยู่ในความหมายของทั้งสองการฉีดกลูโคสเข้าสู่ร่างกายการฉีดเกลือแร่วิตามินเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีสมรรถนะเพื่อให้ร่างกายสามารถประกอบอาชีพได้นะครับไม่อ่อนล้าเป็นวิตามินกลุ่มเหล่านี้ทดแทนอาหารซึ่งถือว่าเสียศีลอดถ้าเป็นกลุ่มประเภทยาแก้ไข้ยาแก้หวัดถึงแม้ว่าจะฉีดเข้าผิวหนังหรือฉีดเข้าเส้นเลือดไม่ทำให้เสียศีลอดอัลอักลุวัชรบอัลฮิญามะการกรอกเลือดอัลกัยอัมดันการเจตนาที่จะทำให้เกิดการอาเจียนและอีก2ประการสำหรับสุภาพสตรีอัลไฮดูวันนิฟาสคือการมีประจำเดือนและการมีเลือดนิฟาสทั้งหมดนี้เป็นมุฟัตติรอตทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้เสียศีลอดแต่สิ่งเหล่านี้จะทำให้เสียศีลอดจะต้องมีองค์ประกอบ3ข้อนี้ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ3ข้อนี้เป็น3ข้อสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนั้นเป็นผลแปลว่าทำให้คนคนนั้นเสียศีลอดแปลว่าการกระทำทั้ง7ข้อต้องอยู่ในสภาพ3ข้อนี้อัยยะกูนอาลิมันซาคิรอนมุคตารอน3ข้อ1ต้องเป็นการกระทำที่รู้ในเรื่องฮุกมรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่นำมาสู่การเสียศีลอด2ซาคิรอนแปลว่าเป็นการกระทําที่ไม่อยู่ในสภาพที่หลงลืมซากิร3มุคตารอนจะต้องเป็นการกระทําที่ไม่ได้ถูกบังคับให้กระทําแปลว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่ใน1ใน3สภาพนี้และไปกระทํา1ใน7ประการที่กล่าวข้างต้นหรือ1ใน6ยกเว้นเฮดและนิฟาสเพราะไม่ได้ทําเองเป็นข้อกําหนดของอัลเลาะห์ที่ให้ต่อสตรีแต่สิ่งที่มนุษย์สามารถเจตนาทำได้คือตั้งแต่อัลญิมาอิลัลกัยตั้งแต่ข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่6เนี่ยถ้าทำโดยมี1ใน3ข้อนี้แปลว่าท่านเสียศีลอด
วันนี้จึงเจตนาที่จะเอา3ข้อนี้มาอธิบายเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแปลว่า1อัยยะกูนะอาลิมันคนคนนั้นที่ไปกระทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเขาจะต้องรู้อะไร1รู้อัลฮุกมุชะรอยรู้สิ่งที่เป็นฮุกมทางศาสนบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดต้องรู้2อาลิมันบิลฮานไอบิลวักจะต้องรู้ถึงช่วงเวลาที่ศาสนาได้กำหนดมั่นใจในเวลาที่ศาสนากำหนดว่าเราได้กระทำในสิ่งที่อยู่ในห่วงเวลาที่ห้ามเอาข้อแรกก่อนแปลว่าคนคนหนึ่งจะกระทำแล้วสิ่งนั้นมีผลต่อเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องถือศีลอดอย่างเดียวฮุกมอื่นๆก็เหมือนกันใช้หลักเทียบเคียงนี้แปลว่าคนคนนั้นจะต้องรู้ฮุกมคำว่าอาลิมันถ้าหากคนคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่รู้ทำโดยไม่รู้แปลว่าการกระทำนั้นไม่ส่งผลกับเขากุรอานบอกร็อบบะนาลาตุอาคิดนาอินนาซีนาเอาอัคตอนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าได้เอาความผิดกับเราในความหลงลืมและในการรู้เท่าไม่ถึงการของเราเลยอัคตอนาแปลว่าความผิดพลาดการที่ทำโดยไม่รู้วะไลซาอะลัยกุมญินาฮุนฟีมาอัคตอตุมบิฮิวะลากินมาตะอัมมะดัตกุลูบุกุมอัลกุรอานได้บอกไว้ว่าไลซาอะลัยกุมญินาฮุนไม่ถือเป็นความผิดในสิ่งที่ท่านได้กระทำในสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าวะลากินมาตะอัมมะดัตบิฮิกุลูบุกุมแต่สิ่งที่เจตนาทำต่างหากตรงนี้ถือว่ามีผลฉะนั้นการไม่รู้จึงเป็นข้อยกเว้นแต่สิ่งที่มุสลิมจะต้องตระหนักคือจะต้องไม่ปล่อยตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ไม่รู้แปลว่าต้องศึกษาอัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้จะมาได้ก็ด้วยการศึกษาอัลอิลมุกับลัลกอลิวัลอามัลสิ่งที่เราจะพูดหรือเราจะทำต้องมาจากฐานแห่งความรู้ซะก่อนตอละบุญไอ้มีฟารีดออลากุลลิมุสลิมการศึกษาหาความรู้เป็นฟารดูเป็นความจำเป็นของมุสลิมทุกคนปีนี้ไม่รู้ปีหน้าต้องรู้วันนี้ไม่รู้วันหน้าต้องรู้เพราะความรู้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำเราไปสู่การอิบาดะห์อย่างสำเร็จผล2เราไม่รู้ถึงสภาพเวลาที่แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ที่ชื่ออาดีบ์นุฮาติมอัลกุรอานที่ลงมากุลูวะชรอบูฮัตตายะตะบัยยะนะลักุมุลคัยตุลอับยัดุมินัลคัยตุลอัสวัดมินัลฟัจร์ซุมมาอะติมุศิยามะอิลัลไลลอายะนี้ลงมาเนี่ยอาดีเข้าใจผิดแล้วก็ปฏิบัติกินอาหารไปจนกระทั่งฟะญรขึ้นแล้วเอาเรื่องไปบอกกับนบีนบีก็อธิบายว่าอายะนี้แปลว่าอะไรทั้งนี้นบีรู้ว่าอาดีได้กินอาหารซุฮูรในเวลาที่ฟะญรขึ้นแล้วนบีไม่ได้ใช้ให้อาดีไปกอดอใช้เพราะนบีรู้ว่าซอฮาบะห์คนนี้ไม่เข้าใจในฮุกมเรื่องนี้ตอนนั้นฉะนั้นหลักการถ้ามั่นใจว่าได้เข้าสู่เวลาการถือศีลอดแล้วถ้ามั่นใจว่าเข้าสู่เวลาการถือศีลอดแล้วไม่อนุญาตให้กินหรือดื่มถ้าเจตนากินหรือดื่มเมื่อรู้ว่าเข้าเวลาแล้วถือว่าเสียศีลอดทันทีไม่มีกรณียกเว้นยกเว้นข้อเดียวคือไม่รู้ถ้ารู้ตะยักก่อนมั่นใจว่าฟะญรซอดิกขึ้นแล้วเสียงอาซานที่มัสยิดเป็นเสียงอาซานที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่านี่คือการเข้าเวลาชัดเจนแล้วถ้าในกรณีนี้ถือว่าไม่อนุญาตให้กินต่อถ้าได้ยินเสียงอาซานต้องยุติทันทีเพราะฮัตตายะตะบัยยะนะตะบัยยะน
ปรากฏชัดณที่เจ้าตายักก่อนมั่นใจว่าฟายัดขึ้นเพราะการถือศีลอดมินตุลูอิลฟัจริซานีอิลากุรุบิชัมการถือศีลอดมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อฟายัดซอดิกขึ้นฟายัดซานีคือฟายัดซอดิกอิลากุรุบิชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมื่อเข้าเวลานี้แล้วใครก็ตามเจตนากินหรือดื่มหรือกระทำสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้เสียศีลอดถือว่าเสียเลยนี่คือเหตุการณ์ไม่รู้ว่าเวลาฟายัดขึ้นหรือยังอีกกรณีนึงเกิดขึ้นในสมัยรอซูลบันทึกในซอฮีห์บุคอรีจากอัสมาบินตุอบีบักรท่านหญิงอัสมาบุตรีของอบูบักรนางได้เล่าว่าอัฏตอรนาฟีอะห์ดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะกัยมินซุมมะตอลิอะติชชัมบอกว่าเราเนี่ยละศีลอดในสมัยของรอซูลุลลอฮ์พวกเราอัฏตอรนาหมายถึงอะไรหมายถึงพวกเราหมายถึงกลุ่มซอฮาบะห์ในยุคสมัยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีอยู่วันนึงที่เราละศีลอดปียอมียอมะกัยมินวันที่เมฆมันปกคลุมครึมท้องฟ้าต่อมาปรากฏว่าเมื่อละศีลอดเสร็จมองไปที่ท้องฟ้าปรากฏว่าดวงอาทิตย์ยังอยู่หะดีษของอัสมาบินตุอบีบักรในสมัยรอซูลน่ะกลุ่มซอฮาบะห์เมฆปกคลุมมืดเลยสมัยก่อนไม่ได้มีเวลาตามนาฬิกาที่เราดูนะเวลากุรุบิชัมดวงอาทิตย์ตกมันกี่โมงเขาใช้ดูแสงเอาอันนี้ฐานเดิมเลยฮะฐานเดิมเลยคือการดูแสงทีนี้เมื่อไม่มีเนี่ยในรายงานนี้บอกว่าวะลัมตัซกุรอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะมะรอฮุมบิลกอฎอในรายงานนี้ไม่ได้ระบุเลยว่าเมื่อนบีรู้แล้วนบีใช้ให้คนเหล่านี้กอฎอใช้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ส่งผลให้เสียศีลอดถึงแม้ว่าจะละศีลอดในสภาพที่ยังไม่ได้เวลาก็ตามเพราะเขาเข้าใจว่ามันถึงแล้วอันนี้อยู่ในหุกมญาฮิลันบิลฮานไอบิลวักแปลว่าไม่รู้ถึงเวลาที่แท้จริงอันนี้ตอนฟายัดขึ้นอัสมาบินติอบีบักตอนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันนี้แก้บวชก่อนว่างั้นเถอะแล้วก็บอกว่าอุลามะฮะดีษได้วิจารณ์ได้อธิบายว่าในนี้ไม่ได้บอกแล้วว่านบีสั่งให้อุลามะสั่งได้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้ไปกอดอใช้ท่านเชคอิสลามตัยมียะห์ได้เขียนรายละเอียดว่าในรีซาละห์ของท่านชื่อว่าฮะกีกอตุซิยามข้อเท็จจริงของการถือศีลอดวะอินนะฮูนะกอละฮิชามุบนุอุรวะห์อะฮะดุรวาติลฮะดีษอันอะบีฮิอุรวะตะอันนั้นหุมลำยุมารูบิลกอดออันนี้ชัดเลยอิมตัยมียะได้บันทึกไว้ในรีซาละของฉันชื่อว่าอะไรครับว่าฮักกิกอตุซิยามว่ามีรายงานจากฮิชามบินอุรวะห์ซึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในผู้รายงานหะดีษได้รายงานมาจากอันอบีฮิจากคุณพ่อของเขาคืออุรวะห์จ้ะคือท่านอุรวะห์รายงานว่ายังไงว่าอันนั้นหุมลำยุมารูบิลกอดอว่าเขาไม่ได้ถูกใช้ให้ทำการชดใช้ในวันดังกล่าวนั่นแปลว่าใครก็ตามที่กระทำสิ่งที่เป็นการทำให้เสียศีลอดโดยไม่รู้หุกมหรือไม่รู้เวลาที่ชัดเจนแปลว่าทำโดยเข้าใจว่ามันได้แล้วเนี่ยกรณีอย่างนี้ถือว่าให้ถือศีลอดต่อให้ถือศีลอดต่อในกรณีที่กินอยู่แล้วเข้าใจว่าฟายัดยังไม่ขึ้นปรากฏว่ารู้แน่ชัดว่าฟายัดขึ้นแล้วต้องยุติในกรณีที่ละศีลอดเข้าใจว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วพอกำลังกินอยู่ปรากฏว่าโอ้โหแสงแดงจ้าเลยดวงอาทิตย์ชัดแจ๋วเลยต้องยุติต่อไม่ได้แต่ที่ผ่านมาอัลลอฮ์ไม่เอาความผิดและไม่เสียศีลอดไม่ต้องกอดอใช้แต่หุกมคือต้องถือศีลอดต่อข้อที่1อัยยะกูนาอาลิมัน2อัยยะกูนาซาคิรัน
แปลว่าการกระทำของเขาต้องอยู่ในสภาพที่ไม่หลงลืมไม่หลงลืมทั้งอัลกุรอานที่ผมกล่าวมาข้างต้นและหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรามันนะซียะวะฮุวะศออิมุนฟะอากะละเอาชะริบะฟัลยุติมมะซอมะฟะอินนะมาอัตอะมะฮุลลอฮุวะซะกานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามันนะซียะวะฮุวะศออิมุนใครก็ตามที่ลืมในขณะที่เขาถือศีลอดลืมว่าถือศีลอดฟะอากะละเอาชะริบะแล้วเขาก็ไปกินหรือไปดื่มลืมในขณะที่ตัวเองถือศีลอดอยู่แล้วไปกินหรือไปดื่มหะดีษบอกว่าฟัลยูติมมะซาวมะจงถือศีลอดให้ครบวันจงถือศีลอดให้สมบูรณ์แปลว่าถือต่อจากประโยคนี้แหละอุลามะเอาคำพูดของนบีประโยคนี้เป็นวัจฮุลอิสติดลาลมาเป็นจุดที่เอามาเกิดฮุกมว่ากรณีของการที่ลืมในการกินหรือการดื่มหรือทำอันใดที่เป็นเหตุที่ทำให้เสียศีลอดในสภาพที่ลืมเนี่ยศาสนาถือว่าไม่อะไรไม่เสียศีลอดเพราะนบีบอกกับคนที่กินหรือดื่มว่าฟัลยูติมมาเซามะแปลว่าให้ถือศีลอดต่อให้ครบนบีไม่ได้ใช้ให้กอดนั่นแปลว่าและนบีบอกว่าฟะอินนามาอัตอะมะฮุลลอฮุวะซะกานบีบอกต่อว่าไอ้ที่กินไปไอ้ที่ดื่มไปเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ให้กับเราอันนั้นอัลลอฮ์ให้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มไปแล้วอันนี้ฮุกมคนกินนะแต่ฮุกมคนเห็นเนี่ยต้องรีบบอกบางคนบอกว่าก็ในเมื่ออัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาก็อย่าไปเตือนสิให้กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยบอกไอ้คนกินน่ะไม่ผิดนะไอ้คนเห็นแล้วไม่เตือนน่ะผิดเพราะอะไรเพราะการที่เราเห็นว่าเขากำลังกินกำลังดื่มในขณะที่เขาถือศีลอดถือว่าเขากำลังกระทำในสิ่งที่เป็นข้อต้องห้ามหน้าที่ของเราคือต้องรีบเตือนวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาเราจะต้องให้ความร่วมมือกันในการที่จะช่วยในสิ่งที่เป็นนำไปสู่ความดีและการยำเกรงมันรออามิงกุมมุงกอรอนฟันยุกะยิรูบียดีฮีฟะอิลลัมยัสติยะฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสติยะฟะบิกัลบีฟะซาลิกะอัฎอฟุลอีมานเห็นอะไรสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรก็จะต้องเข้าไปยับยั้งตามเขตความสามารถขอบความสามารถที่คนนั้นมีอยู่ด้วยการกระทำด้วยคำพูดด้วยหัวใจออกห่างนั่นแปลว่าถ้าเราเห็นหน้าที่ของเราคือต้องบอกแต่สำหรับคนที่เขากินก็ถือว่าเป็นริสกีจากอัลลอฮฺตะอาลาแต่เมื่อรู้แล้วว่าเราลืมแล้วเราขณะกินอยู่ถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ในปากต้องคายออกมาแต่ไม่ถึงขั้นต้องเอาสิ่งที่อยู่ในกระเพาะให้มันอาเจียนออกมาที่อยู่ในปากที่ยังไม่กลืนนะครับอันนั้นให้เอาออกแต่ไอสิ่งที่มันลงกระเพาะไปแล้วเนี่ยถือว่าจบแล้วแล้วก็ถือศีลอดต่อแล้วก็ถือศีลอดต่อนี่คือในกรณีที่อะไรครับนี่คือในกรณีที่เราลืมไม่ว่าจะกินหรือดื่มก็ตามนะไอยากูนะซาคิรันข้อที่3ที่จะนำมาสู่การกระทำแล้วเสียศีลอดไอยากูนะมุคตารันเป็นการกระทำโดยเขาเลือกที่จะปฏิบัติเองโดยไม่มีใครมาบังคับเขาฟะอิงกานามุกรอฮันถ้าหากเป็นบุคคลที่ถูกบังคับให้กระทำฟาซียามูฮูซะฮีฮุนลากอดออะอะลัยฮิการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้โดยไม่ต้องชดใช้แต่ประการใดถูกบังคับให้กระทำในสิ่งที่เสียศีลอดไม่ต้องชดใช้การถือศีลของเขานั้นถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้เสียศีลอดก็ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอินนัลลอฮะตะจาวะซะอันอุมมะติอัลคอตะวันนิซยานะวะมัสตุกริฮูอะลัยอัลลอฮ์ไม่เอาความผิดกับบ่าว
ใน3ประเด็นนี้1อัลคอตะแปลว่าทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการทําโดยไม่มีความรู้เข้าใจว่าไม่เป็นไรวันนิสยานะหลงลืมวะมัสตุกริฮูอะลัยและก็สิ่งที่อะไรเขาถูกบังคับให้กระทําฉะนั้นใน7ประการที่เป็นสิ่งที่ทําให้เสียศีลอดผู้กระทําจะต้องเป็นการกระทําที่อยู่ใน1ใน3ข้อนี้ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทําโดยไม่รู้2เป็นคนที่ทําโดยลืม3เป็นคนที่ทําโดยถูกบังคับแปลว่าการกระทําของเขาไม่ส่งผลการถือศีลอดของเขาใช้ได้และไม่ต้องกอดอใช้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยหลายคนสงสัยว่ามีข้อหนึ่งที่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดอินซาลุลมะนีอัมดันเอาบิกติยารีการเจตนาให้อสุจิเคลื่อนออกมาในกรณีอย่างนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเราหลับแล้วฝันในเวลากลางวันหรือเข้าสู่เวลาที่ต้องถือศีลอดแล้วเราฝันแล้วมีการเคลื่อนของอสุจินั้นถือว่าเสียศีลอดหรือไม่สิ่งนี้จากหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการฝันหลับแล้วฝันหรือการคิดโดยไม่มีการปฏิบัติทั้งสองประการนี้ไม่นำไปสู่การเสียศีลอดเพราะมีหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะตะจาวะซะอันอุมมะตีมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซุฮามาลัมตะอ์มัลเอาตะตะกัลลัมนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เอาความผิดจากอุมมะของฉันในสิ่งที่ใจเขาคิดมาฮัดดะซัตบิฮิอัมฟุซุฮามาลัมตะอ์มัลตราบที่เขายังไม่ลงมือปฏิบัติแปลว่าไม่ได้กระทําเอาตะตะกัลลัมหรือว่าเขาพูดออกมาหะดีษบทนี้พูดถึงหลักการกว้างๆเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจมันจะไม่ส่งผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะต้องลงมือกระทําหรือพูดรวมไปถึงในกรณีของความคิดเรียกว่าอัตตัฟกีรอัลมุญัรรอดอานิลอามัลการคิดที่ปราศจากการกระทําถึงแม้ว่าอาจเป็นเหตุที่ทําให้มีการเคลื่อนตัวของศีลก็ตามจะไม่นําไปสู่การเสียศีลอดเพราะอัลเลาะห์จะไม่บังคับจะไม่กำหนดในสิ่งที่มันเกินกำลังความสามารถของเราที่อยู่ในเกินขอบเขตของความสามารถของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เรามาทบทวนที่สำคัญที่สุดการที่เราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์จะต้องเป็นการปฏิบัติที่มีความเข้าใจในหลักการและเป็นการปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามคัลลองตามซุนนะตามวิถีทางแห่งซะลาฟุศอลและในความเข้าใจต่ออิบาดะห์นั้นนั้นหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเป็นบุคคลที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและพยายามที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติหลักการอิสลามอย่างถูกต้องและเป็นมุมินที่ปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับและอยู่บนฐานของความบริสุทธิ์ใจเพื่อจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة